أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينسي عند الشروق بحزن يتوارى أتلاشى يتولى من دائم ماضي البروق إنه القرآن يثرينا بهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงของคลายทุกปัญหานะครับหรือตอบทุกไลน์คลายทุกปัญหาวันนี้นะครับมีนะครับน้องๆฝากคำถามมาจากไลน์นะครับไลน์หนึ่งนะครับใช้ชื่อนะครับซึ่งไลน์นี้นะครับเขียนมาว่านะครับใช้ชื่อว่ายาบีรนะครับยาบีรนะครับสอบถามมาว่านะครับเจ้าของไลน์สอบถามมาว่าให้อาจารย์อธิบายเรื่องการหันหน้าของอิหม่ามนะครับให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการหันหน้าของอิหม่ามผมสังเกตนะครับว่า 2-3 คำถามที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะน้องๆช่วยคัดเลือกคำถามนะครับจากไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดเพราะว่าก่อนหน้านี้มีพี่น้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการให้สลามของอิหม่ามนะครับแล้วก็ที่ว่าอิหม่ามว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เลยนะครับแล้วเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอายะห์กุรซีหลังละหมาดหลังจากให้สลามเสร็จแล้วอ่านอายะกุรซีแล้วก็อีกคำถามนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหันหน้าของอิหม่ามนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือเป็นซุนนะห์ในการปฏิบัตินะครับแล้วก็ถือเป็นมารยาทที่สมควรจะต้องกระทำให้ตรงแล้วก็ใกล้เคียงกับการปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่านะครับจะสิ้นสุดจากพิธีละหมาดแล้วก็ตามนะครับซึ่งผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกรอซูลจะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนรอซูลยังจะนั่งอยู่กับที่จนกว่าจะกล่าวอิสติกฟาร3ครั้งนั้นเสียก่อนกล่าวอัลลอฮุมันตัสสลามเสร็จเรียบร้อยแล้วซะก่อนท่านจริงจะขยับเขยื้อนแต่นี้พี่น้องท่านนี้ก็เลยสอบถามมาว่าอ้าวแล้วเวลารอซูลอ่านอะไรเสร็จแล้วเนี่ยรอซูลหันหน้าตอนสลามเลิกแล้วเนี่ยรอซูลหันหน้าอย่างไรนะครับอิหม่ามหลังให้สลามแล้วให้นั่งอยู่ในอริบทเดิมก่อนอันนี้คือหลักการเบื้องต้นอัสซักฟิรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์หลอมันตะสลามจนจบเสร็จแล้วอิหม่ามจึงจะมีซุนนะห์ให้นะครับให้หันหน้ามาทางมะมูมนะครับหันหน้ามาทางมะมูมซึ่งอันนี้ก็มีรูปแบบการกระทําจากท่านรอซูลหรือถ้าเราไม่หันหน้ามาทางมะมูมก็หันไปขวาสุดด้านขวาของเราเนี่ยหันไปดังด้านขวาเลยขวามือเราตอนเรานั่งหันหน้ากิบลาห์ขวามือเราทางไหนอ่ะก็หันไปทางนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็หันไปซ้ายมือเลยนะครับหันไปด้านซ้ายตรงกันข้ามเลยหรือไม่เช่นนั้นก็หันหน้ามาหามะมุมตรงๆเลยนะครับก็อันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีตัวอย่างและรูปแบบการรายงานว่ารอซูลได้ปฏิบัติแบบนี้นะครับมีรายงานจากท่านหญิงอุมมุสลามะซึ่งเป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งโดยปกติที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นประจำในการละหมาดของท่านก็คืออิซาซัลลัมเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สลามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มันนิซาอูฮีนยักดีตัสลีมะฮูบรรดาผู้หญิงก็จะเริ่มลุกนะครับลุกออกจากซอฟละหมาดออกจากสถานที่ละหมาดในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สลามเสร็จเนี่ยนะครับซุมมายัลบัสฟีมากานิฮิยะซีรันซุมกับละอัยยะกุมโดยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังจะนั่งอยู่ในท่าเดิมที่เดิมตรงนั้นระยะหนึ่งสั้นๆแล้วท่านจึงจะลุกขึ้นเปลี่ยนที่เปลี่ยนท่าของท่านก็หมายความว่าช่วงที่รอซูลละหมาดอยู่เนี่ยท่านยังจะไม่หันกลับมาข้างหลังคือเสร็จสลามและรอซูลยังจะนั่งอยู่กับระยะหนึ่งเช่นระยะที่อ่านนะอย่างที่ท่านหญิงไอชาบอกเนี่ยจานอัลอัสซัฆฟิรุลลอฮ์อัสซัฆฟิรุลลอฮ์อัสซัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันจะลาอิกรอมอันเพื่อจะดึงระยะเวลาตรงนี้ให้ผู้หญิงเนี่ยลุกออกไปให้หมดเสียก่อนนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลทำเป็นประจำไม่ใช่พออัสสลามอะลัยกุมเสร็จก็ปุ๊บหันมาจ๊ะเอ๋กับผู้หญิงเดี๋ยวนั้นเลยไม่ใช่ก็จะให้ผู้หญิงลุกทยอยกันออกไปก็รอซูลก็ยังว่าดิกรุลลอฮ์ของท่านไป
ไประยะหนึ่งครั้งเสร็จก่อนพอสาวว่าผู้หญิงออกไปกันแล้วรอซูลก็จะหันไปขวาหันไปซ้ายทิ้งระยะตรงนี้เพื่อให้ผู้หญิงลุกออกไปจะได้ไม่หันหน้ามาเจอมาจ๊ะเอ๋ผู้หญิงซึ่งเวลาเขาจะลุกจะเดินอะไรกันเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรมันเป็นการป้องกันไม่ให้นะครับเราได้หันไปมองผู้หญิงตอนนี้ที่บอกว่าให้นั่งอยู่ในที่เดิมก็คือท่านหญิงไอชาก็อาศัยหะดีษบทนี้แหละครับที่รอซูลนั่งอยู่กับที่แล้วก็กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์3ครั้งอัลลอฮุมะตัสสลาม3ครั้งส่วนที่บอกว่าแนะนำให้หันไปด้านหน้าหันมาด้านหลังสุดเลยหันหน้าตรงมหามะมูมหรือหันขวาหันซ้ายสุดนั้นก็เป็นรายงานจากท่านซะมูรอฮ์บินจุนดุบนะครับรายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาศ็อลลาศ็อลาตันโดยปกติทุกครั้งเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอักบะละอะลัยนาบิวัจฮิหะดีษบุคอรีรายงานนะครับรอซูลจะหันหน้ามาหาพวกเราตรงๆเลยอักบะละอะลัยนามะมุมอยู่ข้างหลังเนี่ยรอซูลหันกลับไปหาอะไรตอนแรกหันหลังให้เพราะมะมุมอยู่ข้างหลังพอสลามอันดิกรุลอฮ์เบื้องต้นเสร็จแล้วหันมาหามะมุมตรงๆเลยนะครับรีวายะห์ของอิหม่ามบุคอรีในรายงานของท่านกอบีซอนะครับอิบนฮะลับบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะอุมมุนาเป็นประจำที่เราซูนนำละหมาดพวกเราอยู่เนี่ยนะครับที่เราซูนนำละหมาดของเราอยู่ทำยังไงฟายันซิริฟูอัลลาจานีใบเราซูนเสร็จแล้วเราซูนจะหันทั้งสองข้างเลยทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะครับยามีอันอัลลายามีนฮีวะอัลลาชิมาลีหันไปทั้งด้านขวาด้วยแล้วก็หันไปทั้งด้านซ้ายด้วยตอนที่เราซูนเสร็จละหมาดแล้วนั้นตกลงทำได้กี่อย่างหันหน้าได้กี่อย่างสามอย่างเลยนะครับหันหน้ากลับมาหามะมุมตรงๆเลยหรือหันไปขวาหรือหันไปซ้ายหะดีษที่รายงานว่าหันไปทั้งขวาและซ้ายนะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอบีดาวูดอิหม่ามติรมิซีท่านอิหม่ามอิบนุมายะห์โดยสายรายงานที่ถูกต้องสรุปนะครับตรงนี้ว่าเวลาอิหม่ามให้สลามแล้วอนุญาตให้นั่งอยู่กับที่นะครับมีบัญญัติให้นั่งอยู่กับที่ระยะหนึ่งสั้นๆเสร็จแล้วหันขวาก็ได้หันซ้ายก็ได้หรือหันตรงไปหามะมุมเลยก็ได้วันนี้นะครับตอบทุกลายคลายทุกปัญหานะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับคงกลับมาพบกับพี่น้องได้ในครั้งต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ صدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتوارى